เปิดตำนานยันท้าวเวสสุวรรณเหตุใดวัดจึงมีการจัดสร้างท้าวเวสสุวรรณกันมากและท้าวเวสสุวรรณเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาสื่อถึงอะไรโปรดติดตามได้ในศิลปะคาเว่ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการศิลปะคาเว่นะครับตอนนี้เป็นตอนพิเศษนะที่ผมลงภาคสนามนะแล้วก็เป็นตอนที่ขอกันมามากตั้งแต่ครึ่งปีแล้วข้อความส่วนตัวก็ดีข้อความในเพจก็ดีนะครับแต่ว่าตอนนั้นนะคือเรายังไม่ทำเพราะเราพยายามเลี้ยงให้คิวต่างๆที่ถูกขอมานะครับได้ดำเนินการนะบางคิวเนี่ยที่ถูกขอมาก่อนเนี่ยก็เรายังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนนะก็เลยยังไม่ทำแต่ว่าอันนี้ตอนนี้เนี่ยถือว่าถ้าเกิดผมไม่ทำหรือรายการศิลปะเวทไม่ทำนะถือว่าเชยมากนะครับคือเรื่องของยันท้าวเวสสุวรรณและก็การสร้างท้าวเวสสุวรรณณปัจจุบันนี้นะครับก็ได้เดินทางไปพบปะพูดคุยกับวัดนะที่มีการสร้างรูปท้าวเวสสุวรรณนะครับแล้วก็พระอาจารย์ท่านนี้เนี่ยนะครับเป็นพระอาจารย์ที่ท่านมีบทความวิชาการนะที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของเทพองค์นี้นะที่มีการจัดสร้างกันนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวติดตามได้ในบทสัมภาษณ์นะครับที่ผมไปที่วัดนาเขื่อนตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะสัมภาษณ์พระอาจารย์ชุมพลชุติปัญโยเนาะแต่ก่อนที่จะไปดูบทสัมภาษณ์นะครับโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะแล้วก็ถ้าใครสะดวกนะครับสามารถเป็นสปอนเซอร์ให้เราได้โดยการสมัครเป็น YouTube Member ช่องศิลปะภเวศนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเดือนละ50บาทเพียงเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสมัครครบ12เดือนเท่ากับ1ปีเนาะเราก็จะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นพิเศษให้ท่านในฐานะผู้สนับสนุนรายการนะครับผมกราบนมัสการพระอาจารย์ชุมพลชุติปัญโยเจ้าอาวาสวัดนาเขื่อนนะครับวันนี้รายการของเราก็ได้รับเมตตานะครับจากพระอาจารย์เนี่ยช่วยให้ความรู้นะเกี่ยวกับเรื่องของท้าวเวสสุวรรณกันนิดนึงเห็นปัจจุบันเนี่ยวัดทั่วไปนิยมสร้างท้าวเวสสุวรรณกันจำนวนมากเลยอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยขยายความเกี่ยวกับเรื่องของทำไมท้าวเวสสุวรรณมาเกี่ยวอะไรกับพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ยินข่าวว่าพระอาจารย์เนี่ยเขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของท้าวเวสสุวรรณด้วยเนี่ยก็เลยอยากให้พระอาจารย์ช่วยให้ความรู้กับแฟนรายการนะครับเป็นความรู้นิดนึงครับว่าทำไมถึงนิยมเป็นลักษณะนี้ครับเจริญพรนะสันพุทธนะครับอาตมาภาพนะเข้ามาชมรมชุติปัญโยเจ้าอาวาสนาเขื่อนวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากรายการช่องศิลปะคาเว่นะซึ่งในส่วนของท่านท้าวเวสสุวรรณทนบดีอันนี้ก็ต้องเล่าประวัติซะก่อนนะก็อาตมาก็ได้ไปที่วัดยางซึ่งมีหลวงพ่อสุวรรณท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ก็ไปปรึกษาท่านพอท่านก็เมตตาให้ใช้ชื่อว่าท่านท้าวเวสสุวรรณทนบดีนี่ในส่วนของเรื่องที่มาที่ไปที่มาที่ไปของชื่อนะท่านท้าวเวสสุวรรณทนบดีนี่หลวงพ่อท่านก็เมตตาเพราะท่านก็เป็นอาจารย์ของอาตมาครับอาจารย์ของอาตมาด้วยอาจารย์สุวรรณที่จังหวัดอ่างทองใช่แล้วก็พระครูประกาศิษย์ธรรมคุณครับครับจังหวัดวัดยางจังหวัดอ่างทองอาตมาก็ไปกับท่านเป็นประจำนะในส่วนของท้าวเวสสุวรรณทนบดีซึ่งที่วัดนาเกลือแห่งนี้เราก็มีการบวงสรวงในวาระแรกนะก็คือการปั้นหุ่นนี่คือวาระที่หนึ่งวาระที่สองนะก็จะมีการหล่อนะซึ่งการหล่อนั้นก็หล่อเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานี้นะเราก็หล่อเป็นสองปางนะก็คือหน้ายักษ์กับหน้าเทพและหน้าเทวดาทำไมต้องมีหน้าเทพกับหน้ายักษ์ด้วยอาจารย์ก็ในส่วนของหน้ายักษ์นะก็เราก็จะเห็นทั่วไปนะเราก็เห็นทั่วไปในส่วนของหน้าเทพหรือว่าหน้าเทวดาเนี่ยมันก็จะมีที่มาที่ไปนะตามคติความเชื่อนะครับอันนี้อาตมาก็ในส่วนของหน้ายักษ์เนี่ยนะก็อย่างที่ทุกท่านนะในรายการทุกคนท่านได้รับรู้รับทราบกันนะก็จะเห็นเรื่องของการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งเป็นมงคลก็ในส่วนของท้าวเวสสุวรรณนี้ตามความเชื่อนะครับความเชื่อก็คือว่าเป็นเทพที่อยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นชั้นจาตุใช่เป็นสวรรค์ชั้นที่ใกล้กับโลกมนุษย์ที่สุดแล้วก็เป็นเทวดาเป็นเทวดาที่อยู่สวรรค์ชั้นจาตุในส่วนของหน้าเทวดาหรือว่าหน้าเทพเราก็เป็นคตินะโยมนะเราเป็นคติธรรมว่าการที่เราทุกคนนะก็สามารถเป็นเทวดาได้ในร่างของมนุษย์ถ้าเรามีหลักธรรมสองอย่างก็คือมีฤทธิ์ความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวซึ่งก็มีบทคาถาที่อาตมาได้นำมาติดไว้ก็คือมีฤทธิ์โอตปะสัมปันนาสุตตะธรรมะสมาหิตาสันโตสัพพิสารโลเกติวัฏธรรมาติวิจเรนคนที่มีคุณธรรมสองอย่างก็คือมีฤทธิ์ความ
ละอายแก่ใจวัตถะความเกรงกลัวเนี่ยนะเราก็สามารถเป็นเทวดาเป็นเทวดาในร่างของมนุษย์ได้แล้วก็ท่านทำให้สุวรรณทัตบดีนี่อีกคติหนึ่งความเชื่อหนึ่งก็ถือว่าท่านเป็นเทพที่เป็นผู้คุ้มครองรักษาพุทธศาสนาครับก็จะรักษาอายุพระพุทธศาสนาให้มีอายุถึง 5,000 ปีเพราะฉะนั้นในส่วนของอาตมาเองก็คือในการสร้างพระเวสสุวรรณก็เป็นการปกป้องดูแลพระพุทธศาสนาปกป้องดูแลรักษาพุทธศาสนาเป็นกุศลบายเป็นกุศลบายเพราะว่าบางทีถ้าเราจะไปพูดเรื่องอริยสัจหรือว่าเรื่องหลักธรรมอะไรต่างก็อาจจะยังไม่มีคนฟังนะเราก็ต้องใช้กุศลบายก็คือเอาเทพเอาเทพให้ถึงธรรมนะก็คือเหมือนต้นไม้นะต้นไม้ก็ต้องมีเปลือกมีกระพี้มีแก่นนะถ้าเราไม่ให้ความสำคัญในส่วนของเปลือกของกระพี้นะเราไปโฟกัสที่แก่นเลยเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นเฉพาะบางกลุ่มนะแล้วก็ไม่ถูกโตนะยังไม่หันหน้ามามองเรื่องของหลักธรรมใช่ใช่พอมีคนเข้ามาอย่างแรกคือถ้าคนเข้าวัดถ้าวัดไหนมีสิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเขาก็จะเข้ามาบางทีอย่างถามว่าอ่ะแล้วพระพุทธเจ้าหรือว่ารูปพระพุทธรูปที่ในโบสถ์อ่ะอันนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งก็สำคัญนะโยมนะไม่ใช่ว่าไม่สำคัญแต่ว่าบางเวลานะเราก็ไปขอพรอะไรเงี้ยนะเราไม่รู้จะไปปรึกษากับใครเราไปพูดกับใครบางทีเราก็ไปหาท่านท้าวเวสสุวรรณไปขอปูน้ำขอปูอะไรอย่างเงี้ยนะบางสิ่งบางอย่างถ้าเรามีใจที่ศรัทธานะครับแล้วก็มีจิตใจที่ศรัทธาแล้วเราก็ทำในสิ่งที่ดีนะมันก็เป็นการเสริมกำลังใจนะบางสิ่งบางอย่างเราสะสมมานะมันอาจจะมาเติมเต็มเวลาเรามาขอเนี่ยมันพอมันเติมเต็มแล้วมันได้ผลอย่างที่เราคิดเราอย่างที่คาดหวังไว้นะก็ถือว่าเหมือนว่าท่านให้ก่อนเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนมีส่วนใช่แต่ทุกคนก็ปกติก็ทำบุญกันอยู่แล้วนะทำแล้วใส่บาตรรักษาศีลอะไรอย่างเงี้ยปกติทุกคนก็ทำกันอยู่แล้วนะแต่ว่าท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิครับและในบทบาทของท่านเนี่ยได้ยินว่าท้าวสุวรรณเนี่ยเป็นถือว่าเป็นอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันนะครับใช่ก็ในส่วนของในตอนพุทธประวัติตอนไหนครับอาจารย์ก็ในส่วนของที่เราก็จะเล่าไปถึงเจ้าภาพที่มาสร้างครับนะก็คือก็ต้องขอเอ่ยชื่อนิดนึงท่านพระอาจารย์พระมหาสุรศักดิ์อาจารย์เจโนครับท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าว่าพระราชินีารามท่านก็มาเป็นประธานนอนแล้วก็ศาสตราจารย์ดร.วัชระงามที่เจริญนะก็ได้อ่านบทความของอาจารย์ท่านด้วยนะแล้วก็ปรึกษากับอาจารย์ท่านด้วยก็ว่าในคัมภีร์หรือว่าในพระไตรปิฎกนี้ก็มีกล่าวอ้างถึงว่าพระเวสสุวรรณเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่บรรลุนะเป็นพระราชาสุดยอดใช่พร้อมทั้งฝ่ายพระราชาใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือในส่วนของสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยนะก็จะมีเทวดาหรือว่าเทพนะที่ปกปักรักษาอยู่ด้วยกันทั้ง4ทิศนะก็จะมีเท้าพัตรสเท้าวิรุณหกเท้าวิรุปักแล้วก็ทางที่เหนือก็จะเป็นเท้าพระเจ้าทางภูเรศว่าทางเวสสุวรรณก็ประมาณนี้นะครับอาจารย์เราได้ความรู้จากพระอาจารย์มากแล้วก็ได้ยินข่าวว่าพระอาจารย์รายการของเราเนี่ยได้เกี่ยวเรื่องการพระอาจารย์มีการออกแบบยันท้าวเวสสุวรรณด้วยใช่ไหมครับใช่ก็ในส่วนของยันท่านท้าวเวสสุวรรณท่านพอดีเราก็จะมี2แบบนะก็คือจะเป็นแผ่นขนาด A4 นะก็จะมีเริ่มตั้งแต่พิธีหล่อนะพิธีสมโภชแล้วก็จนล่าสุดเราก็จะมีจัดงาน160ปีสมโภชวัดนางเขื่อนนะเราก็จะมีทำที่ระลึกกฐินนะครับก็ทำเป็นเนี่ยนะเป็นสีตามนะตรงยาก็คือเจ็ดสีตามประจำวันเกิดนะอันนี้ท้าวเวสสุวรรณหันหน้าไปทางพระประธานมีถ้ามีสติอะไรไหมครับพระอาจารย์ก็หลังจากที่ได้ทำการอธิษฐานจิตปลุกเสกโดยเกจิคณาจารย์ทั้ง60รูปแล้วนะก็จะได้นำมาไว้ในภายในโบสถ์นี้นะก็มองดูแล้วก็เหมือนว่าท่านได้มาเข้าเฝ้าเข้าพระเจ้าเข้าพระเจ้านะท่านเข้าเฝ้าพระเจ้าเพิ่งเห็นที่วัดนาเกือบทำแบบนี้ครับเข้าเฝ้าเหมือนเป็นทหารหรือว่าเป็นสาวกอะไรประมาณนี้ตอนที่มาถวายบาตรใช่ไหมฮะถวายบาตรแล้วก็รวมบาตรด้วยกันกับพระเจดีย์บาตรท่านหนึ่งเนาะใช่ครับครับส่วนของยันนะโยมนั่นเดี๋ยวก็จะฝากให้อาจารย์ไปศึกษาดูอีกนะได้ครับว่ามียันที่เราลงไปเนี่ยมียันอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะโดยหลักๆแล้วอย่าง
ที่อาจารย์อาตมาใช้อยู่เป็นประจำนะอาจจะมียันยักษ์นะยักษ์ยักษ์มวลสามห้าชั้นห้าชั้นก็นักโมพุทธายักษ์ผมเห็นแล้วที่พระหัตถ์ของพระพุทธวันแล้วเราก็จะลงไว้ที่พระหัตถ์ทั้งสองข้างท่านด้วยอีกข้างเป็นยันอะไรนะครับก็จะเป็นยันแก้วสารพัดนึกได้รับการถ่ายทอดจากหลวงปู่บุญพระมงคลโมดีวัดระบาดวัดทุ่งเหียซึ่งก็เป็นอาจารย์ของอาตมาอาจารย์อาตมาก็จะไปกราบท่านตลอดไปฝากตัวเป็นศิษย์นะซึ่งอาตมาก็ยันเนี่ยก็เรียนมาแค่ตัวเดียวนะซึ่งตำราท่านเนี่ยให้มาเยอะมากนะแต่ว่าด้วยอาตมาเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีความรู้น้อยนะก็บอกว่าหลวงพ่อหลวงปู่อะไรเนี่ยหลวงปู่ท่านได้บอกเอามาหาเอาแก้วสารพัดนึกไปนะครับว่าท่านสร้างวัดท่านลายอยู่ท่านสร้างโบสถ์อยู่ท่านก็จะให้ยันยันนักมาท่านก็จะเขียนให้นักโนนิเนนาอากาศให้อาตมาก็จะมาลงที่พระหัตถ์ท่านเขาเรียกว่าที่ยันนี้ก็จะเป็นยันยะม้วน5รอบใช่ม้วนก็ถือว่าคนที่มากราบขอพรนี่ก็ว่าได้แก้วสารพัดเล่มนะครับให้สมความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สิ่งที่ขอนั้นก็ต้องเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลที่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็จังหวะเวลาและโอกาสด้วยนะไม่ใช่ว่าขอวันนี้ได้พรุ่งนี้หรือว่าอะไรเงี้ยนะก็ไม่ใช่เชิงว่าขอหรือว่าอ้อนวอนนะไม่ใช่ขออย่างเดียวเราไม่ทำงานทำการหลักๆเขาก็บอกว่าอุอากาศะเขาบอกอยู่แล้วว่าหัวใจเศรษฐีนะอุคืออะไรอุทานสัมปทาอาคืออะไรอารัตสัมปทากับกัลยาณมิตรตาการกัลยาณมิตรตาสัตว์สมัครชีวิตตาเนี่ยก็เป็นบอกว่าอ้าวต้องทำด้วยนะขยันหารักษาทรัพย์เพื่อดีใช้ชีวิตพอเพียงก็จะมีหลักธรรมทั้งหมดนะธรรมดาหัวใจคาถาหรือว่าอะไรต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยหลักธรรมด้วยซึ่งหลักธรรมนี้ก็เป็นหลักธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎกหรือว่าในตำราเรียนหรือว่าอะไรที่เราได้เรียนกันมาตั้งแต่เป็นสมัยสัมปเนยุบทมาเป็นพระหรืออะไรก็จะใช้แต่บางทีเนี่ยก็จะไปให้ท่องบนอย่างเดียวก็ไม่เกิดผลนะต้องคิดด้วยต้องลงมือทำด้วยนะทุกอย่างต้องลงมือทำด้วยถึงจะสำเร็จต้องสำเร็จอะไรสุดท้ายนี้อาจารย์อยากให้อาจารย์ทำงานดูนิดหนึ่งว่าอาจารย์มีงานสาธารณประโยชน์หรืองานอะไรที่อยากฝากแฟนๆช่องรายการของเราจริงๆงานของเจ้าว่าเนี่ยมันก็มีอยู่ข้างด้วยกันนะโยมนะทั้งงานสาธารณสุขเรื่องการปกครองการศึกษาสาธารณสงเคราะห์สาธารณการมันก็มีหลายอย่างแต่ที่เราทำหลักๆแล้วก็มีออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงบ้างให้ทุนการศึกษาเด็กบ้างสนับสนุนท่านภิกษุและสามเณรให้ได้เรียนนักธรรมได้เรียนบาลีแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมภายในวัดนะตอนนี้ก็คืองานหลักงานใหญ่จริงๆก็คือการสร้างอุโบสถหลังใหม่ใช่ซึ่งการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่นี้เราก็ได้ทำการวางศิลาฤกษ์นะเมื่อวันที่18พฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชาปี2562โอ้หลายปีแล้วอันนี้ก็3ปีแล้วครับตอนนี้เราก็ก่อสร้างตอนนี้ก็ประมาณสัก 60% แล้วครับครับนะก็ตอนนี้ก็ถือว่าท่านท้าวเวสสุวรรณทนวดีนี่ก็ท่านก็ช่วยนะญาติโยมตอนนี้ก็มานิยมนิยมนิยมก็คืออาตมาก็หันหน้าไปทางโบสถ์ด้วยนะครับเหมือนท่านก็เป็นดูแลอยู่นะคุมน้ำอยู่อะไรเงี้ยในการสร้างอะไรเงี้ยนะแล้วก็ด้วยบารมีท่านทำในส่วนท่านบารมีด้วยแล้วในส่วนที่เราประพฤติปฏิบัติทุกวันไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ธรรมวัดหรือกิจวัตรอะไรต่างๆเราก็ดำเนินตามปกติอะไรนะถ้าใครผ่านมาที่จังหวัดชลบุรีนะครับก็มากราบพระอาจารย์หน้าแล้วก็มาขอพรนะขอพรที่ท้าวในส่วนนะแล้วก็มาทำได้ครับตามอัธยาศัยนะเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะครับจะนิมนต์พระอาจารย์ช่วยให้พรนะครับผู้ชมรายการนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนะสีแดงก็จะสร้างนะโยมนะสีละ29องค์นะไม่อาจจะสร้างไม่มากนะก็ปีนี้ก็น่าจะจะสร้างเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะในครั้งของปีนี้นะก็เอาไว้ให้สำหรับญาติโยมที่มาร่วมสร้างอุโบสถทั้งหลายวัดหนักเกินนะสุดท้ายนะโยมนะมาข้าพระขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยอุดหนุนส่งเสริมให้คณะญาติโยมทุกคนทุกท่านจงเจริญไปด้วยจตุรพิธกรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภาวะปฏิภาณธนสารสมบัติคิดถึงสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเธอสาธุการรับการขอบคุณครับจาก
คลิปการสัมภาษณ์อ่ะพระอาจารย์ชุมพลชุติปัญโยเจ้าวาดวัดนาเขื่อนท่านก็ฝากนะครับภาระในการแถลงไขนะเรื่องของยันท้าวเวสสุวรรณวัดนาเขื่อนนะครับให้กับแฟนๆช่องนะครับได้รับทราบเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของท้าวเวสสุวรรณเนี่ยมีหลายท่านนะผมไม่ได้ครอบไว้นะว่าใครขอจริงๆขอมาเยอะมากนะในช่วงกลางปีนะครับเพราะว่าท่านก็แรงมาตั้งกลางปีแล้วนะแต่ทีนี้ผมก็เกรงว่าเรื่องของคือกระแสเยอะอ่ะผมไม่ชอบทำอะไรตรงกับคนอื่นนะแต่นี้ก็เลยช่วงที่มีโอกาสนะมีเวลาก็เลยได้ทำเรื่องของยันท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณเนี่ยต้องบอกไว้เลยนะครับว่ามีหลายคณาจารย์นะออกแบบไว้ได้ดีนะจริงๆผมมีผ้ายันท้าวเวสสุวรรณของหลวงพ่อสอนนะครับหรือพระอาจารย์สอนวัดมักกะสันนะครับผืนใหญ่ทีเดียวนะผมเก็บจำไม่ได้เก็บไว้ไหนนะแต่ว่าเขียนด้วยลายมือนะสวยงามมากนะแล้วก็คิดว่าทรงค่ามากด้วยอีกสำนักหนึ่งนะครับที่ออกแบบได้สวยคือผ้ายันท้าวเวสสุวรรณของพระครูประกาศสมาธิคุณสวยงามมากนะครับของวัดนักเขื่อนเนี่ยก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับออกแบบโดยพระอาจารย์สหธรรมิกนะครับของพระมหาชุมพลนะครับเริ่มเลยกันนะครับตรงกลางยันเนี่ยก็จะเป็นรูปของท้าวเวสสุวรรณนะฮะเวลาที่คนฝึกเขียนยันต่างๆเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วนะในการเขียนรูปยันเนี่ยนะครับจะต้องใช้อาการ32นะแล้วก็เรียกรูปเรียกนามขึ้นมานะครับเป็นยันรูปภาพนะครับใต้ฐานเนี่ยลงด้วยคาถาธาตุ4นะมะพะทะเนาะที่กระบองนะครับที่กระบองก็ลงหัวใจท้าวเวสสุวรรณว่าเวสสะพุสะแล้วก็ด้านล่างฐานเนี่ยก็ลงหัวใจท้าวเวสสุวรรณเหมือนกันนะครับเวสสะพุสะอหังนุกานะครับอหังนุกานี่ก็เป็นคาถาที่ใช้คู่นะกับพวกทางมหาอำนาจนะครับท้าวเวสสุวรรณนะครับธนบดีนะครับอันนี้เขียนว่าท้าวเวสสุวรรณธนบดีก็คือชื่อท้าวเวสสุวรรณของพระอาจารย์น่ะที่หลวงพ่อสุวรรณวัดยางตั้งให้นะนะครับองค์ประกอบอื่นนะครับด้านบนเนี่ยจะประกอบด้วยยันเขาเรียกว่ายันจินดามณีนะครับยันจินดามณีเนี่ยมันจะคล้ายๆกับยันองค์พระตินิสิงเหเนาะแต่ว่าลงอักขระด้วยติติอุนินะแล้วก็อัตตาเลขนะครับลงเป็นอัตตาเลของค์พระตรีนิสิงเหแล้วก็ด้านบนสุดจะเป็นอุองค์การเมตตานะครับยันจินดามณีเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสนะจะสาธิตเรื่องของการลบผงยันจินดามณีให้ดูนะครับแล้วก็รอบนอกนะครับที่มุมนะครับตรงท่าสี่นะมะพระทะเช่นเดียวกันนะครับซ้ายขวานะครับลงยันพระเจ้าห้าพระองค์บางคนก็บอกว่าเป็นยันวิรุณจำบังนะวิรุณจำบังนะครับจริงๆไม่ใช่ผมว่ามันเป็นความเชื่อที่เขาเห็นยันหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเนาะมันคล้ายๆเป็นยันสีเนาะเหมือนวิรุณจำบังเนาะจริงๆมันคือสาระคือนะโมพุทธายะนั่นแหละนะครับแล้วก็มีคาถาประกอบนะครับก็คือจะพระกษะแล้วก็นมะพระทะเนาะเหมือนกันนะครับจะพระกษะนมะพระทะเนาะแล้วก็บทคาถาล้อมข้างนอกก่อนแล้วกันนะลงด้วยอาวุธทั้ง5นะครับสักกะสะวชิราวุธทังเวสุวรรณสักกาวุธทังยมนัสสะยมนาวุธทังอาระวักกะทัสสะทุสาวุธทังนะครับอันนี้ก็จะเป็นหิริโอตปะนะคาถาที่พระอาจารย์บอกนะครับเมื่อต้นคลิปเนาะก็คือคุณธรรมของเทวดาหิริโอตปะสัมปันนาสุกะธรรมะสมาหิตาเนาะสันโตสัพปุริสาโนเจเทวะธรรมาติอุจเรสัพเพเทวาปิสาเจวาอันนี้ก็เป็นพวกคาถาอาวุธอีกแบบนึงนะครับตาระปัตตาเนี่ยนะจะเห็นเป็นคาถาเขาเรียกคาถาอาวุธ4นะจะลงพวกหวายนะครับหวายที่ใช้ในการไล่ผีหรือว่าเสกร่วมกับคาถา16พระองค์นะครับในการเสกไพรเสกตะไคร้ไว้ใช้ตีคนที่เชื่อว่าโดนผีเข้านะหรือผีเข้านั่นแหละนะครับอันนี้ก็ลงด้วยคาถาขับนาคนะคัจฉะอมุมหิโอกาเสติถาหินะครับเวลาเขาบวชนาคนะครับเขาให้นาคเนี่ยไปยืนรอเนี่ยเป็นคาถาขับนาคนะใช้ปลุกเสกมีดหมอนะครับปรายันตินะครับอันนี้ก็เป็นคาถาอรหังสุขโตภควานะครับอรหังสุขโตภควาเนี่ยก็เป็นคาถาที่ใช้บ่อยนะเช่นยันพรหม2โลกเนี่ยก็ใช้อรหังสุขโตภควาพระอาจารย์เนี่ยเป็นศิษย์หลวงปู่บุญวัดทุ่งเหียงหลวงปู่บุญเนี่ยก็ใช้นะอรหังสุขโตภควานะครับอันนี้ก็ใช้บ่อยแล้วก็อาหังนะเยมะโตสะทุอิติสาธุอิตินะครับภควาอิสวาสุณชาริติอันนี้เป็นคาถาเขาบอกเป็นหัวใจพระฉิมนะเรื่องของโชคลาภตะข่ายเพชรหัวใจตะข่ายเพชรนะฮะอันนี้คือล้อมนอกนะครับด้านในท่านก็ใช้บทรัตนมาลาบทปินะปิโยเทวะมนุษย์สานังปิโยพรมานะมุตตโมปิโยนาคะสุปันนังปินินทรียังนะมามิหังนะครับก็มีหัวใจยอดศิลพุทธสังมินะครับด้านล่างนี่ก็เป็นเหมือนวิรุณจำบังยักษ์วิรุณจำบังนะโมพุทธายะนี่แหละนะครับด้านล่างเหมือนกันนะครับ
มีอะไรอิติปิโสวิเศษเสียอันนี้เป็นคาถามงกุฎพระเจ้าอิเศษพุทธนาเมอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอินี่คือคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีนะตัวนี้เขาบอกเป็นคาถาหัวใจเศรษฐีจริงเป็นนะลงกระหม่อมนะเป็นนะทางด้านเรื่องของคงกระพันชาตรีนะครับที่ใช้ลงกระหม่อมนะของทางเมืองอุตรดิตถ์นะเป็นนะหนึ่งในสามที่ลงนะครับลงกระหม่อมนะอันนี้ก็เป็นจริงๆเป็นทางคงกระพันชาตรีเหมือนกันนะทางสมุทรสงครามใช้กันเยอะเหมือนกันเป็นนะทางแคล้วคลาดนะครับนะนี่เป็นแคล้วคลาดนะลงเชือกคาดเอวก็มีแต่ว่าที่น่าสนใจนะครับที่วัดนาเขื่อนเขามีเอกลักษณ์ของเขาก็คือนะตัวนี้เนี่ยเป็นนะเอกนะครับเป็นนะเอกของพระอาจารย์ชุมพลชุติปัญโยนะครับที่เรียนมาจากหลวงพ่อบุญวัดทุ่งเหียงก็คือนะแก้วมณีโชตนะครับนะอุอากาศะนะอันนี้ได้พูดในบทสัมภาษณ์ไปแล้วนะแล้วก็ด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็เป็นนะที่พระอาจารย์ใช้เขาเรียกว่าตราท้าเวสสุวรรณนะหรือว่ายะม้วน5รอบนะแล้วลงท้ายด้วยกำกับด้วยคาถาธาตุ4นะยะม้วน5รอบเนี่ยนะครับหรือว่าตราท้าเวสสุวรรณเนี่ยเป็นตราท้าเวสสุวรรณที่ไม่เหมือนที่อื่นนะเป็นตำรับของเมืองชนนะฮะเป็นตำรับของตำราสายอำเภอสัตหีบนะอันนี้นะตัวนี้ผมก็ใช้เหมือนกันนะพระอาจารย์ก็ใช้มาเป็นตราท้าเวสสุวรรณประจำวัดนาเขื่อนนะครับก็2ยันนี้พระอาจารย์จะลงไว้ที่รูปปั้นนะครับที่พระหัตถ์ของท้าวเวสสุวรรณทั้งสองข้างนะก็ขอจบการบรรยาย5ยันวัดนาเขื่อนแต่เพียงเท่านี้ครับผม